แฟนคลับไอโฟน iOS บอกว่าใครก็ตามที่มีการอัปเดตนะคะอัปเดตซอฟต์แวร์อันล่าสุดนะคะก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Back แท b บแบ k แทคือ แต่ฝาหลังซึ่งสามารถกำหนดคำสั่งต่างๆได้เขาบอกว่าอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะใครก็ตามที่อัปเดต iOS 14ขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แต่นิดนึงต้องเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะคะคราวนี้มาดูว่าเราจะใช้งานยังไงนะคะ Back Tap เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่ม Accessibility นะคะ เพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้นดูตามรูปภาพที่อินเสิร์ตเลยถ้าเรากดเข้าไปใน iPhone ของเราะะแฟนคลับ iPhone กดได้เลยะะสามารถเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วเลือก accessibility ใครใช้ภาษาไทยนะคะต้องเลือกคำว่าการเข้าถึง accessibility เนี่ยก็คือการเข้าถึงจากนั้นค่ะเลือกไปที่ touch ก็คือสัมผัส นะไปทัชก็คือสัมผัสเออเนี่ยแหละกดไปตุ่งนะคะแล้วก็เลือกที่ b a c k t a ็นะคะสักครู่นะอ่าเนี่ยแบ็กแท็ก็คือแตะด้านหลังตรงนี้เรากดเข้าไปปึ๊บนะคะเราก็สามารถกำหนดคำสั่งได้เลยว่าเราจะเลือกแตะสองครั้งหรือแตะสามครั้ง,างบางคนชอบสองครั้งเพราะว่ามันดูสะดวกแต่บางคนบอกว่าสองครั้งบางทีเราเนี่ยเผลอเอานิ้ว ไปแตะไม่รู้ตัวก็เลือกเป็น3ครั้งแล้วกันเพื่อจะสั่งการใช้งานต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าคำสั่งเราจะเอาอะไรบ้างเช่นบางคนเลือกแคปเจอร์หน้าจอบ่อยก็เลือกเป็นแบบแตะ2ครั้งแคปเจอร์หน้าจอหรือบางคนนะคะเอาไว้ล็อกหน้าสกรีนเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือบางคนชอบเล่นกับ Siri ค่ะก็ตั้งค่าเป็น Siri ก็ได้นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวโซอี้จะมาโชว์การใช้งานสดๆให้ดูกันอ่ะ ขอแกะเคสก่อนเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์แบ็กแท็ก็จะต้องใช้วิธีการแตะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโชว์กันเลยนะคะมาที่มือถือของโซอีใครก็ตามอยากเซตติ้งค่าดูเลยนะคะเข้ามาที่เซตติ้งนะคะการตั้งค่าตุ้งตุง,ตงเห็นไหมเอ่ยนะคะต้องซูมเข้ามาไหมนะคะพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะคะมาทีา่ตั้งค่า accessibility ก็คือการเข้าถึงอ่าการเข้าถึงแบบหนึ่งนะคะดิฉันขอถูหาก่อนอ้าวแล้วสักครู่นะคะการเข้าถึงอ่าการช่วยการเข้าถึงอ่าดิฉันมาละการเข้าถึงแล้วจากนั้นนะคะให้เลือกสัมผัสค่ะแซนก็เลือกสัมผัสจะเป็นรูปนิ้วสีฟ้าอันนี้ซูมเข้ามาได้อีกไหมคะกล้องนะคะ โอเคซูมเข้ามาได้อีกไหมคะอ่าสัมผัสตุง้งๆงนะคะกดไปที่สัมผัสนี่เออท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะพอกดไปที่สัมผัสปุ๊บนะคะก็จะเห็นเลยอันนี้ก็ถูลงมาล่างสุดนะคะเขาจะมีคําว่าแตะด้านหลังใครใช้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ back tap นะคะกดไปเลยตุงต้งนะคะดิชันเนี่ยก็จะเปิดเป็นแตะสองครั้งแตะสองครั้งนะคะโอเคแล้วก็เลือกเป็นโซอีจะตั้งเป็น ถ่ายภาพหน้าจอแล้วกันพอใช้บ่อยแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยเดีย๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันโซอี้ขอออกไปหน้าสมมติโซอี้อยู่หน้านี้หน้าโฮมแตะข้างหลังสองครั้งอ๋าเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้แล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวโชว์อีกครั้งหนึ่งแตะสองครั้งตุงต้งตุ้มตามทันนะนะคะง่ายๆนะคะก็คือ ทวนอีกครั้งหนึ่งเข้าไปที่ตั้งค่านะคะและเข้าไปที่การเข้าถึงนะคะใครใช้ภาษาอังกฤษก็คือ accessibility เดชันไปที่การเข้าถึงอีกครั้งหนึ่งนี่ก,การเข้าถึงนะคะเป็นรูปคนสีฟ้านะคะการเข้าถึงการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเข้าไปที่สัมผัสนะคะ แล้วก็ถูลงมาล่างสุดแตะด้านหลังแล้วก็เลือกจะเอาสองครั้ง3ครั้งแล้วตั้งค่าอะไรก็ตั้งกันไปอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆสำหรับแฟนคลับของ iOS ก็เรียกว่าเขาก็อัปเดตอะไรมาให้เราเล่นกันเรืนนะ่อยๆ